โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่องซินสตอรี่นะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับในปี2024นะครับหรือ2567นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมได้รวบรวม power bank นะครับแบตเตอรี่นะครับขนาด 20,000 มิลลิแอมป์นะครับทุกรุ่นนะครับของ e-loop ที่ผมพอจะหาได้ในบริษัทนะครับเรามาดูว่ามันมีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ที่คุ้นเคยกันนะครับก็คือเจ้าตัว E14 Pro นะครับตัวนี้คือ E14 Pro นะครับผมก็รูปร่างหน้าตาจะเหมือนตัว E14 ธรรมดาแต่เพียงแค่ว่าเจ้าตัวพอร์ต2ช่อง USB เนี่ยมันจะเป็นช่องสีส้มคือใส่จ่ายไฟ 3.0 นะครับแล้วก็มีพอร์ต Type-C นะครับตัวนี้ชาร์จอยู่สูงสุดอยู่ที่20วัตต์นะครับผมตัวนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะออกมาสักพักแล้วนะครับผมส่วนราคานะครับของเจ้าตัว E14 Pro เนี่ยผมจะบอกเป็นราคากลางนะครับผมก็คือยังไม่บวกราคาหน้าร้านของแต่ละร้านนะครับ E14โปรเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณที่นะครับณปัจจุบันนะอยู่ที่ประมาณ700บาทราคากลางนะครับผมต่อไปนะครับ E14 Pro ไปแล้วเราก็ต้องมาที่ E14 Ultra นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะโลโก้ของบริษัทนะครับผมก็ออเซนนะครับเคยอธิบายไปแล้วรายละเอียดนะครับ14 Ultra นะครับขนาด 20,000 นะครับผมตัวนี้มันดียังไงตัวนี้มันจะได้นะครับก็คือเป็นพอร์ต USB 1ช่องแล้วเป็น PD อีก2ช่องนะครับตัวนี้ชาร์จอยู่ชาร์จสูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับ45วัตต์แม็กนะครับผมเจ้าตัวนี้ส่วนเรื่องราคานะครับ14 Ultra นะครับราคากลางอยู่ที่900บาทนะครับผมซึ่งต่างจากตัว E14 Pro อยู่200กว่าบาทนะครับก็ลองพิจารณาเอาก็คือแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันแต่เพียงแค่ว่าการใช้ไฟสูงสุดนะครับมันคือ45วัตต์อันนู้นมัน20วัตต์อันนั้นราคากลางอยู่ที่700อันนี้ราคากลางอยู่ที่900นะครับผมจบไปที่14 Pro กับ14 Ultra แล้วต่อมานะครับยอดฮิตติดตลาดนะครับ E29 นะครับอันนี้ไม่ต้องสาธยายอะไรมากมายนะครับแบตเตอรี่ขนาด 30,000 มิลลิแอมป์นะครับที่ครอบครองตลาดของ e-loop มาประมาณ3กว่าปี3ปีแล้วนะครับผมตัวนี้ E29 นะครับราคาณปัจจุบันครับราคาขายอยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับเป็นราคากลางนะE29 อยู่ที่800นะครับผม อุ้ยตกใจโอเคนะครับกล่องมันขาดนะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเจ้าตัว E43 นะครับตัวนี้เป็นเจน2นะตัวเจนแรกมันจะหน้าตาไม่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นแบตขนาดนะครับ 25,000 มิลลิแอมป์นะครับผมตัวนี้ก็จะชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่กี่วัตต์จำไม่ได้อ๋อนี่30วัตต์นะครับตัวนี้30วัตต์นะครับผมก็ E43 นะครับราคาจะอยู่ประมาณที่ 1,000 นะครับผม 1,000 ก็ยังไม่บวกหน้าร้านก็ได้อาจอยู่ประมาณ 1,200-1,300 นะครับใน Shopee อาจจะถูกหน่อยประมาณ 900-800 นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับใหญ่มากนะครับผมก็เป็นเจ้าตัวนี้ละกันนะครับตัวนี้นะครับคือเจ้าตัว e-loop E63 นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด 20,000 มิลลิแอมป์นะครับ 20,000 เท่ากับ E14 นะแต่ขนาดเนี่ยมันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของใช้ไฟสูงสุดอยู่ที่100วัตต์นะครับมีหน้าจอแสดงเรียลไทม์นะครับแล้วก็มีพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยมีที่เป็น USB 2นะครับแล้วก็ PD อีก2นะครับผมก็หน้าจอเรียลไทม์เนี่ยจะเหมือนเจ้าตัว E14 Ultra นะครับเรามาพูดถึงราคาของ E63 นะครับราคากลางอยู่ที่ 1,300 บาทนะครับผมก็ถ้ามีขายก็ได้อยู่ประมาณ 1,500-1,600 นะครับแล้วแต่ที่นะครับผมนะครับขนาดใหญ่มากนะครับผมมาตัวสุดท้ายนะครับที่ใหญ่สุดที่สุดนะครับของออเซนหรือ e-loop นะครับก็คือเจ้าตัว E65 นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะมีใหญ่กว่านี้ไหมนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็พกแบตเตอรี่รถยนต์ล้อเล่นนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ E65 นะครับแบตเตอรี่ขนาด 40,000 มิลลิแอมป์นะครับ 40,000 มิลลิแอมป์แล้วก็จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่100วัตต์เหมือนกันนะครับอันนู้นก็100วัตต์นะ63แต่ตัวเนี้ยแบตเตอรี่เนี่ยจะเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยอันนี้มัน 40,000 แต่ E29 อยู่ที่แค่ 30,000 นะครับผมแต่อันเนี้ยมันชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่100วัตต์อ่ะเรามาดูราคากลางของเจ้าตัว
E65 กันนะครับตัวเนี้ยราคากลางอยู่ประมาณ 1,800 นะครับผม 1,800 บาทนะครับผม 1,800 บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับการรวบรวมสำหรับPower Bank นะครับแอมเยอะๆนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจใครถามมาพี่ Eloop มีรุ่นไหน Osen มีรุ่นไหนต้องบอกก่อนนะครับว่า Eloop กับ Osen คือบริษัทเดียวกันนะครับผมก็เหมือนกับแหละ Toyota Lexus นะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้คือทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงๆนะครับผมแล้วก็ขนาดจริงๆมันมีพวก EW40 เลยนะพวกนั้นก็เป็น 20,000 เหมือนกันแต่อันนี้ผมหยิบยกมาเฉพาะที่มันเป็นตัวเด่นๆนะครับอย่าง E29 เงี้ยแบต 30,000 บางทีก็มีคนถามมาเมื่อก่อนว่า Eloop มีมากกว่า 30,000 มั้ยตอนเมื่อก่อนบอกไม่มีครับ E29 สูงสุดแล้วตอนนี้บอกมีครับ E65 ครับแต่ว่าในเรื่องราคาครับมันE29 มัน800กว่าบาทนะครับ800กว่าบาทราคากลางนะแต่ตัวโน้นน่ะมัน 1,700 1,800 อ่ะครับผมก็เท่ากับซื้อ E29 ได้2ตัวก็แล้วแต่คนใช้งานขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานนะครับผมแต่ถ้าเป็นผมนะครับโดยส่วนตัวผมซื้อ E29 ดีกว่าเพราะว่าอะไรไอ้ตัวนู้นหนักมากหล่นทีหน้าซิดเลยครับผมนะครับผมมีรุ่นไหนอีกถ้าแนะนำนะครับ14 Pro นะครับ14 Pro กับ14 Ultra นะครับผมแต่ถ้าคุณเงินถึงหน่อยนะครับคุณก็เพิ่มตังค์อีก200คุณได้14 Ultra มานะครับผมส่วนเรื่องวารันตีประกันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บริษัทนะครับส่วนใหญ่จะรับประกันอยู่ที่เวลาให้ซื้อ Power Bank เนี่ยผมจะแนะนำนะครับให้เลือกซื้อนะครับบริษัทที่รับประกัน Power Bank ให้1ปีนะครับผม1ปีเป็นต้นไปนะครับบางคนเนี่ยผมเห็นไปซื้อ Shopee E29 มาทางร้านรับประกันให้3เดือน1 2 3ครับส่วนใหญ่พอแบงค์ยังไม่ค่อยแสดงอาการมันจะแสดงอาการตอนอาการที่4นะครับผม4จะทำไงอ่ะบางทีเราซื้อมาแพงเคมก็ไม่ได้บางทีเขาก็มาถามนะว่าพี่พอเคมได้ไหมคือบางทีเราก็ต้องเวลาเลือกซื้อนะครับเราต้องซื้อไม่ใช่ดูที่ราคาเดียวนะครับเราต้องดูวารันตีหรือการรับประกันของสินค้าด้วยนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ